สวัสดีครับเพื่อนสมาชิกคลิปนี้เราก็มาดูวิธีการที่ผมทำกล่องเลี้ยงงูแล้วก็ทำฝาผิดนะครับทำให้ตัวแบบเนี้ยเวลาไปใช้งานแล้วฝามันตกลงไปนะครับก็คืออย่างนี้นะครับแต่อันนี้ผมแก้แบบเรียบร้อยแล้วนะครับก็สามารถโหลดใช้ได้เลยอันนี้จะเขียนว่ากล่องเลี้ยงงูมากดผิดอีกเดี๋ยวเก็บแก้หน่อยกล่องเลี้ยงงูวงเล็บแก้ฝาแล้วครับโอเคเราก็ไปดูอันเก่าที่ผิดนะครับก็คืออันเก่าที่ผิดผมจะไม่ลบทิ้งนะครับเพราะว่าจะได้ใช้เป็นเหมือนกับตัวที่เป็นกรณีศึกษานะแต่ผมจะมีเขียนไว้ว่าไฟล์นี้ฝาผิดกล่องเลี้ยงงูไฟล์นี้แบบฝาแบบแม่ฝาผิดนะครับให้ไปโหลดอันนี้แทนนะครับก็เป็นการบอกไว้แต่ถ้าใครอยากโหลดไฟล์ที่ผิดอ่ะเอาไปเช็คดูเอาไปฝึกฝนการแก้ดูก็สามารถกดดาวน์โหลดแล้วก็ไปแก้กันดูนะครับอันนี้เดี๋ยวผมจะเดี๋ยวผมโหลดมาก่อนผมเพราะผมแก้ไปแล้วเดี๋ยวผมจะโหลดอันเก่าที่เสียมาแล้วเดี๋ยวผมจะมาแก้ไขให้เพื่อนสมาชิกดูว่าวิธีแก้ฝานี่เราจะแก้ยังไงนะครับเมื่อเราโหลดไฟล์มาจากห้องแล้วเราก็มาทำการเพราะว่าไฟล์นี้ผมมีต้นแม่มันอยู่ด้วยนะก็เลยไม่อยากจะไปลบมันนะครับเพราะว่าแบบแม่นี่ก็คือเป็นตัวที่สามารถจะเอาไปแล้วก็ไปสร้างสรรค์เป็นขนาดอื่นไซส์อื่นได้นะครับอันนี้เราก็มาแก้เฉพาะฝาอย่างเดียวนะครับอันนี้ก็จะเห็นที่ผมบอกว่าคือฝาเนี่ยมันเวลามันเสียบเข้าไปเป็นลักษณะนี้ใช่ไหมครับเสร็จปรากฏว่าเดี๋ยวจะลงเอาลายนะครับลงเอาลายหนาๆหน่อยแล้วก็ปรากฏว่าเวลาเขาเลื่อนสไลด์ไปนะครับเห็นไหมครับผมไม่ได้เผื่อขอบเอาไว้ทำให้ฝาเนี่ยตกลงไปเพราะมันไม่มีตัวที่จะมาจับเขาอีกทีหนึ่งนะครับแสดงว่าผมทำแบบผิดนะครับแต่ผมจะไม่แก้ตัวชุดฝานะครับผมจะแก้ชุดที่อยู่ด้านบนกับด้านล่างแทนนะครับอันดับแรกผมก็เอาเริ่มจากแผ่นล่างก่อนนะครับแผ่นล่างผมจะต้องทำให้เขามีกดเข้ามาเพื่อจะมีร่องผมหยอดด้วยสมาร์ทฟิลทูเข้าไปหยอดไปในรูที่ว่างนี้เพื่อจะต้องการสี่เหลี่ยมขนาดเท่ากับแผ่นของฝานะครับทีนี้ก็คือจะต้องหดไอ้ด้านนี้เข้ามาทุกๆด้านนะครับผมจะหดเข้ามาก่อนนะผมหดเข้ามารองรับเอาสัก10มิลนะครับก็คือข้างละ5มิลนะครับผมจะเป็นแผ่นรองรับข้างละ5มิลก็ทำการหดลงมา10มิลเหลือ100 210นะแล้วก็ไอ้ด้านนี้ผมก็หดลงมาแค่5มิลพอเพราะว่าด้านหน้านี่จะไม่มีเอ้ยด้านหน้าจะแก้ดีไหมเอาแก้ไปเลยกันเอาแก้เป็นลดลงมา10นะครับโอ้ยเดี๋ยวพี่สเกลไม่ได้ถอดออกแล้วใหม่นะครับผมถอดสเกลออกก่อนนะครับแล้วก็ลดด้านนี้ลงมาเหลือ210คือลดข้างละ5นะครับแล้วก็อันนี้ลดลง10ก็คือลดเหลือ100 109นะครับเปลี่ยนตรงเลขนี้ให้เป็นเลข0เห็นไหมครับมันก็จะได้ขอบที่รองรับละเราก็ต้องทำไอ้ให้ตัวฝาเนี่ยหดเข้ามาใช้ไอ้รูสีน้ำเงินแทนที่รูนี้นะครับทีนี้ไอ้ด้านหน้านี่เอาไงดีเพราะว่าด้านหน้ามันไม่เกี่ยวข้องกับด้านข้างอยู่แล้วแต่ไม่เป็นไรเอางี้ก็ได้นะครับเราก็ทำการแก้ไขรูเดิมก่อนโดยการเอาตัวเนี้ยทำการเบรกนะครับเลนแล้วเบรกนะครับแล้วก็ไอ้รูเดิมรูจะหลุดออกมานะครับเราก็ลบรูทิ้งไปแล้วก็เอาไอ้แผ่นที่เราทำใหม่เนี่ยทำการคอมไบเจาะเข้าไปก่อนจะคอมไบเจาะเราเก็บไว้ก่อนชุดหนึ่งเพื่อจะไปเจาะไอ้ฝาแผ่นบนอีกทีหนึ่งนะครับคอมไบเจาะเข้าไปปุ๊บแล้วก็เอาตัวนี้มาเจาะฝาแผ่นบนนะครับเพื่อจะให้มันพอดีกันเป๊ะๆนะครับเราก็ต้องการต้องวางให้ได้ศูนย์กลางของไอ้ตัวแผ่นนี้นะครับแต่เราไม่มีศูนย์กลางเพราะมันมีเดือยโผล่ไปด้วยศูนย์กลางเราจะหาไม่เจอเราใช้วิธีหย่อนด้วยสมาร์ทฟิลทูปุ๊บเข้าไปมันจะมีเซนเตอร์ของตัวนี้น
แล้วก็เอาเซ็นเตอร์ตัวนี้ไปแปะกับตัวนี้เห็นไหมครับมันจะได้พอดีเป็นเป๊ะเลยนะครับแล้วเราค่อยมาลบตัวแม่ออกตัวแม่นี่ใช้แค่ยืนยันเองเห็นไหมครับเพื่อนสมาชิกเห็นเลยว่ามันเท่ากันหมดทีนี้ผมก็ทำการเบรกนะครับเบรกเพื่อแกะรูออกนะครับแล้วผมก็ยกรูไปส่วนไอ้ตัวเดิมผมก็ต้องทำการคอมไบเจาะนะครับก็คอมไบเจาะไปทั้งเซตเลยทั้งเขี้ยวแล้วก็ทั้งเขี้ยวทั้งแผ่นเลยหมดเรื่องนะครับทีเดียวเลยแล้วก็รูตรงนี้ด้วยนะครับคอมไบทีเดียวเลยปุ๊บเรียบร้อยผมแก้แค่นี้เองเสร็จเรียบร้อยแล้วทีนี้ถ้าไอแผ่นเสียบนี้ก็จะมีด้านหน้าเขาก็ด้านหน้ามันจะมาปิดตรงนี้ใช่ไหมครับพอเวลาเสียบเข้าไปปุ๊บปุ๊บเห็นไหมครับมันจะมีขอบรองทุกด้านเลยแล้วก็ด้านล่างก็เหมือนกันก็ไอด้านล่างเวลาที่เสียบไปปุ๊บมันก็จะมีขอบรองทุกด้านเหมือนกันเลยทำให้ถูกต้องแล้วนะครับตอนนี้ก็แบบถูกต้องแล้วเพื่อนสมาชิกก็ไปโหลดกันได้นะครับผมก็ทิ้งไฟล์ไว้ให้โหลดนะครับแต่เพื่อนสมาชิกก็ถ้าเราเรียนรู้วิธีแก้ไขเนี่ยจะเห็นว่ามันทำได้ง่ายมากนะครับเพราะฉะนั้นอยากจะขยายรูฝาให้ใหญ่ขึ้นหรือว่าจะเอาฝาแค่ซีกเดียวนะเราก็ทำได้หมดนะครับเพราะว่าเรารู้วิธีการแก้ไขนะครับแล้วก็ผมก็ทำไฟล์ที่สำเร็จแล้วไฟล์อย่างนี้นะครับให้เพื่อนสมาชิกโหลดที่แก้ฝาแล้วก็จะเขียนไว้ว่า2920แก้ฝาแล้วนะครับขอบคุณครับแล้วก็เดี๋ยวถ้าเพื่อนสมาชิกมีคือโหลดไฟล์จากที่ผมประกอบกล่องไปแล้วเกิดมันมีปัญหาประกอบไม่ได้ประกอบเกลียวเสียหรือว่าอะไรเนี่ยก็รบกวนสมาชิกบอกมานะครับผมก็จะทำการแก้ไขให้นะครับแล้วก็ให้ส่งเข้าไปในห้องให้เราโหลดกันใหม่ครับขอบคุณครับ